ันออกจากโรงพยาบาลวันนี้จีพาพี่ไปดื่มแก้กลุ้มดีไหมไม่ต้องทำเป็นซ่าเลยนะคนที่ควรกลุ้มเนี่ยก็คือจีนะไม่ใช่พี่ทำไมพี่รู้นะว่าจีเป็นอะไรจีท้องกับไอ้ทิชใช่ไหมพี่เอาอะไรมาพูดเอาความจริงมาพูดจีแล้วทำไมจีต้องตั้งใจปกปิดมันด้วยอ่ะเมื่อกี้นี่เจอมันแล้วทำไมไม่บอกทำไมต้องปิดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแต่มันก็ต้องรับผิดชอบในฐานะลูกผู้ชายนะจีจีต่างหากที่ต้องรับผิดชอบพี่จะยังถ้าพี่อยากช่วยจีพี่ต้องไม่ให้เขารู้เรื่องนี้จีรักมันไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่ถือโอกาสนี้เริ่มต้นกับมันอ่ะพี่ก็รู้นี่ว่าเขาไม่ได้รักจีจีจะเอาลูกไปผูกมัดเขาได้ไงมันเห็นแก่ตัวเกินไปมันไม่มากเกินไปจีมันยิ่งต้องรับผิดชอบในความมักง่ายของตัวมันเองพี่ชยันถ้าพี่ไม่อยากให้จีรู้สึกสมเพชตัวเองไปมากกว่านี้พี่อยากซ้ำเติมจีได้ไหมพี่ช่วยปิดเรื่องนี้ถ้าพี่บอกเขาจีจะพาลูกหนีเราจะไม่มีใครได้เจอจีอีกแต่เด็กต้องมีพ่อนะจีจีมีวิธีรับมือกับเรื่องนี้พี่อย่าลืมสิว่าจีก็ไม่เคยมีพ่อเหมือนกันเป็นไงสบายตัวขึ้นไหมกลิ่นอะไรอะดาวเจ็ดคะเดี๋ยวดาวไปดูจีก่อนนะคะสงสัยจะยังไม่หายไหวไหมจีดาวว่าน่าจะยังไม่หายดีนะกลับไปหาหมอดีไหมสงสัยอาหารจะเป็นพิษนะดาวมีไข้หรือเปล่าเนี่ยจีเดาว่าจีไปหาหมออีกทีดีไหมจีอาเจียนบ่อยมากเลยนะช่วงเนี้ยดาวจีว่าระหว่างรอพิจารณาคดีจีอยากจะพาแม่หนีนักข่าวสักพักอะจีไม่อยากให้แม่ต้องเครียดอยู่ที่บ้านก็ดีนะแล้วจีจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปด้วยไม่เป็นไรดาวต้องทำงานไม่ใช่หรอจีจะพาแม่ไปเองถ้าแม่รู้สึกสบายใจขึ้นจีค่อยกลับมานะดาวไม่ต้องเป็นห่วง